ับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดนะครับเบนเดวิดเผยความรู้สึกหลังประเดิมสนามกับช้างศึกยู23เกมแรกครับเบนจามินเจมส์เดวิดเผยถึงการประเดิมสนามนัดแรกให้กับช้างศึกเพราะมีส่วนช่วยทำให้ทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2020นะครับหลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติอิรักไป1-1ในศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชีย2020รอบแบ่งกลุ่มA นัดสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับทำให้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A เกมนี้ครับทีมชาติไทยออกนำก่อน1-0ในนาทีที่6จากการยิงจุดโทษของเจริญศักดิ์วงกรแต่ในครึ่งหลังนาทีที่19ครับโมฮาเหม็ดกาซิมก็ยิงให้อิรักไล่มาตีเสมอเป็น1-1ซึ่งจอมทัพวัย20ปีได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมดังกล่าวโดยเปิดลูกเตะมุมให้ทีมได้จุดโทษอีกด้วยครับทำให้ทัพช้างศึกยู23มี4คะแนนผ่านเข้ารอบต่อไปในฐานะรองแชมป์กลุ่มโดยหลังจบเกมครับเบนจามินเจมส์เดวิสกองหน้าทีมชาติไทยออกมาเปิดใจหลังได้ลงเล่นนัดแรกในสีเสื้อของทีมชาติไทยว่าสุดท้ายผมก็มีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมครับและได้แสดงให้เห็นว่าตัวผมสามารถทำอะไรได้บ้างครั้งแรกในการเล่นในระบบฟอลนายมันน่าสนใจมากตัวผมเองก็เล่นได้หลายตำแหน่งและโค้ชก็ให้โอกาสผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับการมีส่วนร่วมกับประตูแรกผมดีใจที่มีส่วนในการช่วยให้ทีมได้ประตูแรกครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้ทีมได้ผ่านเข้ารอบและถือเป็นการประสบความสำเร็จอีกก้าวของพวกเราเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมผมก็พยายามสื่อสารกับทีมให้ได้มากที่สุดครับแล้วเราก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในช่วงก่อนเกมผมมีอาการป่วยเมื่อคืนเพราะผมมีไข้สูงและเจ็บคอมากแล้วก็ได้รับยาจากหมอครับแล้วมันก็ดีขึ้นตอนแรกก็คิดว่าจะลงไม่ได้แต่ก็ดีใจที่ได้โอกาสครับฟอร์มส่วนตัวผมก็อยากให้ดีกว่านี้อย่างน้อยก็ดีอีกนิดที่ผมได้ประเดิมสนามกับทีมชาติไทยการเข้ารอบต่อไปครับผมก็มั่นใจเล็กน้อยในการเล่นนัดต่อไปแต่ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเราจะต้องพบกับใครและหวังว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้หลังจากนี้ครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะได้พักกัน3วันนะครับก่อนที่จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบ8ทีมสุดท้ายครับพบกับทีมแชมป์กลุ่ม B ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันที่18มกราคม2563เวลา 17:15 นครับโดยจะถ่ายทอดสดทางช่อง7ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากพวกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ